เศรษฐกิจคนทั่วไปก็คนเราก็ทำมาหากินกันไปนะแม่ค้าพ่อค้าก็ขายของไปประชาชนก็ซื้อของประชาชนไม่ทราบหรอกว่าการขยายตัวและหดตัวของปริมาณเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเอ่ยการเก็บภาษีกรของรัฐการอุดหนุนของรัฐต่อภาคต่างๆมีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนตรงและอ้อมเช่นการอุดหนุนเกษตรกรเนี่ยก็ก่อให้เกิดรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นหรือการอุดหนุนต่อปัจจัยการผลิตก็จะลดรายจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายการคลังเนี่ยมันเป็นนโยบายกรอบใหญ่ของเรื่องที่จะดูแลชีวิตประชาชนเป็นกลุ่มใหญ่ๆโดยนโยบายภาษีนโยบายการอุดหนุนนโยบายก่อนหนี้สาธารณะแล้วก็นโยบายเกี่ยวกับการค้าอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับซึ่งแล้วก็นโยบายของตราดอกเบี้ยสองอันหลังนี่เป็นโดยพื้นฐานการปฏิบัติเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่จริงกระทรวงคลังก็ต้องดูทั้งหมดดังนั้นเนี่ยคำพูดใหญ่ๆของสองหลักที่ประชาชนควรจะรู้ก็คือหนึ่งเศรษฐกิจเติบโตไหมขยายตัวไหมหรือจะหดตัวอันนี้ประชาชนเนี่ยกระทบแน่อันที่สองก็คือว่ามีเสถียรภาพไหมเสถียรภาพคือเงินเฟ้อไหมแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนสวิงมากไหมอันนี้ก็กระทบทั้งประชาชนและผู้ส่งออกผู้นำเข้านะครับซึ่งสองอันนี้เป็นหัวใจของเศรษฐกิจมหาภาคซึ่งประชาชนส่วนใหญ่อาจจะรู้มั่งไม่รู้มั่งแต่ว่าทำไมเงินเฟ้อทำไมมันของแพงทำยังไงอันนี้ก็เป็นทางด้านที่ว่านโยบายการเงินการคลังต้องเข้ามาจัดการรวมทั้งเรื่องของความเป็นอยู่ที่ทุกข์ยากการโอนเงินโอนของรัฐภาครัฐบาลเนี่ยไปให้กับชาวบ้านในกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะกองทุนหมู่บ้านและเรื่องของ SME และอื่นๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยการโอนก็เป็นนโยบายของทางการคลังนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการคลังยังต้องดูเรื่องของสัดส่วนการใช้จ่ายต่างๆว่ากระทรวงทบวงกรมเป็นยังไงฟังก์ชันของการใช้จ่ายใช้จ่ายเพื่อเศรษฐกิจเท่าไหร่ใช้จ่ายเพื่ ด้านอื่นๆเท่าไหร่เพื่อการป้องกันประเทศเท่าไหร่การรักษาความสงบภายในเท่าไหร่ซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีสมดุลอันนี้เป็นนโยบายการคลังทั้งสิ้นและอันสุดท้ายก็คือนโยบายเพื่อการกระจายรายได้กระจายความมั่งคั่งไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากนักอันนี้เป็นนโยบายการคลังเช่นเดียวกันครับผม